คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเนื้อหาภายในของเรื่องทั้งหมดใครที่ไม่อยากโดนสปอยแนะนำว่าอย่าเปิดดูนะครับและถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาในทีด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีเราเอสปาด้าทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Last Noche Studio นะครับในวันนี้นะเราจะมาพูดถึงประวัติเอสปาด้าหมายเลข1นะฮะโคโยเต้สตาร์กนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโคโยเต้สตาร์กนะครับผมผู้เป็นเอสปาด้าหมายเลข1นะครับและแน่นอนนะครับถ้าเราจะพูดถึงสตาร์กนะครับผมเราก็จะพูดถึงลารีเน็ตจิงเจอร์แบ็กด้วยนะฮะเพราะว่าทั้ง2คนนี้นะผมเขามีความสัมพันธ์ร่วมกันมานานนะครับและก่อนจะไปรับชมเราก็แจ้งข่าวกันก่อนเลยนะฮะตอนนี้นะครับทางช่องเรานะครับผม LC Last Noche นะผมเปิดให้สนับสนุนโดเนทแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนการสปอยของเรานะครับผมสามารถสนับสนุนได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะผมทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะเลขบัญชี3602468754นะครับชื่อบัญชีอลันทศนอนะครับผมส่วนอีกช่องทางนึงนะครับผมทาง True Money Wallet นะฮะเบอร์0812971229นะครับชื่อบัญชีก็อลันทศนอเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วหากคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยสตาร์กนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยเพเมราเอสปาด้านะครับโคโยเต้สตาร์กนะครับผมเป็นเอสปาด้าที่ได้รับหมายเลข1จากไอเซนนะฮะโดยนิสัยส่วนตัวของสตาร์กนะครับผมเป็นคนขี้เบื่ออะไรง่ายๆนะครับวันๆนึงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำอะไรและจะไม่ค่อยออกไปไหนนะครับผมเขาจะเอาเวลาว่างเนี่ยไปนอนซะส่วนใหญ่นะครับมีครั้งนึงเนี่ยที่ไอเซนเนี่ยผมได้ประชุมเหล่าเอสปาด้านะครับเพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกของพวกอิจิโกะนะครับผมสตาร์กเนี่ยก็รู้สึกเบื่ออย่างมากเลยนะครับแล้วก็บ่นในเทิงทำนองว่าจะมาบุกรุกอะไรตอนนี้นะผมคนจะหลับจะนอนนะฮะซึ่งก็ถือเป็นคนที่เบื่อโลกอย่างมากเลยนะครับและนิสัยอีกอย่างหนึ่งของสตาร์กนะผมคือเขาจะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนะฮะเลยไม่แปลกนะครับที่สตาร์กเนี่ยจะไม่มีฟ้าเชื่อมเหมือนกับเอสปาด้าคนอื่นๆนะครับโดยเรามาดูอดีตของสตาร์กกันก่อนนะครับสตาร์กเนี่ยในอดีตนะครับผมในตอนที่เป็นขั้นอาชุกัสนะฮะเมื่อกลายเป็นบัสโทเดเนี่ยโดยปกติแล้วเหล่าอลังคาส่วนนี้นะผมจะแบ่งพลังของตัวเองนะฮะออกมาในแบบรูปลักษณ์ของดาบนะครับแต่ว่าสตาร์กเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับผมเขาได้แบ่งพลังของเขาเป็นวิญญาณอีกดวงนึงนะที่มีชื่อว่าลาริเนตจิงเจอร์แบ็กนั่นเองนะครับโดยสตาร์กนะครับผมเขาไม่ชอบการอยู่คนเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ได้ชอบผู้คนเยอะนะครับเขาก็จะอยู่กับแค่ลาริเนตจิงเจอร์แบ็กเท่านั้นนะครับผมเหมือนกับว่าการแบ่งพลังครั้งนี้ของเขาเนี่ยผมมาเพื่อแก้ความโดดเดี่ยวในใจของเขานะฮะและอยู่มาวันนึงนะครับไอเซนนะครับผมก็ได้มาพบกับสตาร์กแล้วก็ลาริเนตนะครับไอเซนเนี่ยได้ทึ่งถึงความสามารถของสตาร์กนะครับผมเพราะเขาเนี่ยกำจัดฮอลโลไปหลายร้อยตัวกันเลยเดียวนะฮะซึ่งไอเซนก็ได้ชักชวนสตาร์กนะผมให้มาเข้าร่วมเป็นพวกเดียวกับเขานะครับและสตาร์กก็ได้ถามนะครับผมว่าถ้าเกิดเขาเข้าร่วมด้วยเนี่ยเขาจะมีพรรคพวกใช่ไหมนะฮะเพราะดูเหมือนอลังคาตัวอื่นเนี่ยที่เขาเคยเจอมานะผมพลังจะไม่เท่าเขาสักคนเลยนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับพวกนั้นได้นะครับผมไอเซนก็ได้บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดเขามาร่วมทัพด้วยเนี่ยสตาร์กจะไม่โดดเดี่ยวนะครับผมและจะมีพรรคพวกที่พลังพอๆกันแน่นอนนะครับจากนั้นสตาร์กและลาริเนตนะครับผมก็ได้เข้าร่วมทัพกับไอเซนนะครับแต่ว่าพลังของสตาร์กนะครับผมถ้าเกิดจะปลดปล่อยร่างตัวเองให้กลายเป็นร่างรีเซอร์เลเชียนนะฮะเขากับลาริเนตนะครับผมก็ต้องรวมร่างกันนะครับการรวมร่างของทั้งคู่นะผมจะทำให้เขาเนี่ยสามารถปลดลูกรักแล้วก็พลังที่แท้จริงออกมาได้นะครับและในตอนที่ไอเซนเนี่ยผมจะบุกเมืองสราคุระของจริงที่อยู่ที่โซโฟไฟตี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยสตาร์กนะครับผมก็ได้เข้าร่วมทัพกับไอเซนด้วยนะฮะโดยเป็นกำลังหลักของไอเซนนะครับผมเพื่อต่อสู้กับเหล่ายมทูตเลยนะครับและในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยผมสตาร์กนะครับผมได้เข้าต่อสู้กับคิราคุชุนซุยนะครับผมหัวหน้าหน่วยที่8แห่งโซโฟไฟตี้นะฮะและแน่นอนครับผมลาริเนตจิงเจอร์แบ็กนะครับผมก็ได้ตามสตาร์กมาด้วยนะครับเพราะว่า2คนนี้จำเป็นต้องต่อสู้ร่วมกันนะครับผมโดยลาริเนตนะครับผมก็ได้เข้าต่อสู้กับอุคิทาเกะนะฮะหัวหน้าหน่วยที่13แห่งโซโซไซตี้นะครับแต่ปรากฏว่าคนที่มีคุณธรรมอย่างอุคิทาเกะเนี่ยไม่ยอมต่อสู้กับลาริเนตเลยนะครับผมเพราะเขาไม่อยากทำร้ายเด็กนะครับและด้วยความขี้เกียจของสตาร์กนะผมเขาได้ขอให้เคโอราคุนะฮะมาแกล้งต่อสู้หลอกๆกับเขานะครับโดยเขาจะไม่เอาจริงนะครับผมเพราะเขาเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้จริงจังนะผมแค่มาให้แกล้งเล่นเฉยๆนะฮะแต่ปรากฏว่าเคโอราคุเนี่ยไม่ยอมนะครับเพราะเขาได้บอกนะผมว่าวันนี้คงจะให้ไม่ได้นะฮะจากนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกนะผมจนในที่สุดเนี่ยทั้งเคโอราคุแล้วก็สตาร์กนะผมก็ได้ต่อสู้แบบจริงจังกันนะครับซึ่งสตาร์กก็ได้บอกนะผมว่าจะรีบต่อสู้ให้จบนะจะได้รีบกลับไปนอนนะครับซึ่งการต่อสู้ของทั้งคู่นะผมเรียกได้ว่าเป็นการดูชั้นดูเชิงซะมากกว่านะฮะต่างคนต่างฝ่ายนะผมต่างกักพลังนะครับอยากจะให้คู่ต่อสู้เนี่ยเอาพลังที่แท้จริงออกมาก่อนนะครับผมซึ่งต่างฝ่ายต่างคิดอย่างนี้นะผมก็เลยไม่มีใครเอาพลังที่แท้จริงออกมาสู้สักทีนะครับและพอต่อสู้ไปต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับผมมันจะไม่จบสักทีนะฮะและด้วยความเบื่อนะผมที่สตาร์กเนี่ยอยากจะกลับไปนอนแล้วนะครับสตาร์กจึงจำเป็นนะผมจึงต้องปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาสู้นะฮะจากนั้นเขาก็เรียกลาริเนตจิงเจอร์แบ็กมานะครับจากนั้นก็ทำการรวมร่างกับลาริเนตนะครับผมเพื่อเปลี่ยนร่างกายเป็นร่างรีเซอร์เลเชียนนะฮะ
และหลังจากที่สตาร์กได้ผมเอาร่างรีเซเลชั่นออกมาต่อสู้นะฮะก็ดูเหมือนการต่อสู้เนี่ยจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเนี่ยสามารถเล่นงานคิราคุได้แล้วนะครับผมสามารถสร้างบาดแผลให้คิราคุได้แล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองนะผมอุคิทาเกะนะผมก็มาช่วยสู้ด้วยนะครับและดาบฟามิยาของอุคิทาเกะเนี่ยยังสามารถรับเซโร่ที่ปล่อยมาจากปืนของสตาร์กได้นะครับผมและจากนั้นก็สามารถพ่นกลับไปได้นะครับซึ่งลาลินเนตที่กลายเป็นปืนเนี่ยก็ได้บอกนะผมว่านี่มันสองลูกหนึ่งชัดๆนะครับแต่ว่าอุคิทาเกะก็ได้บอกนะผมว่าทั้งลาลินเนตและก็สตาร์กเนี่ยก็รุมคิราคุเหมือนกันนะฮะและจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ขึ้นครับและเมื่อต่อสู้ไปต่อสู้มาสักพักเนี่ยอุโมงค์กากาต้าก็ได้เปิดเฉยเลยนะครับผมซึ่งในอุโมงค์นั้นนะครับผมก็มีเหมือนตัวแม่ของเมนอสโผล่มานะครับและนอกจากนี้ยังมีอารันคาหน้าใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าวอนเดอร์ไวท์โผล่มาอีกด้วยนะฮะซึ่งการโจมตีของวอนเดอร์ไวท์เพียงครั้งเดียวนะครับผมสามารถทะลวงร่างอุคิทาเกะได้แล้วนะครับในตอนนั้นคิราคุก็ตกใจอย่างมากเลยนะครับผมและคิราคุก็เข้าไปโจมตีไอเด็กนั้นทันทีนะฮะแต่ว่าสตาร์เนี่ยไม่ยอมนะครับสตาร์ได้ให้เหตุผลนะฮะว่าถ้าเกิดวอนเดอร์ไวท์โผล่มาเนี่ยแสดงว่าท่านไอเซนเนี่ยเหมือนจะไม่รอแล้วนะครับสตาร์จึงได้ยิงคิราคุเนี่ยล่วงกับพื้นกันเลยทีเดียวนะครับผมและต่อมานะครับเลิฟและโลดนะครับผม2คู่หูไวเซอร์นะฮะก็ได้เข้าต่อสู้กับสตาร์ในสภาพรีเซเลคชั่นต่อเลยนะครับซึ่งตอนแรกนะผมเหมือนสตาร์จะขี้เกียจต่อสู้แล้วนะฮะเขาเนี่ยไม่ตั้งใจต่อสู้เท่าที่ควรนะครับแต่ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยตั้งใจต่อสู้เท่าไหร่นะครับผมเขาก็สามารถเล่นงานโลดได้นะครับโลดเนี่ยโดนกระสุนซีโร่ไปเต็มๆเลยนะผมทำให้โลดเนี่ยล่วงกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเลิฟนะครับผมก็ทนไม่ได้นะที่เพื่อนเขาถูกเล่นงานนะฮะเขาก็ได้ปลดปล่อยดาบฟามิยาในผมที่มีชื่อว่าเทนกูมารุนะครับและจากนั้นก็ใช้เทนกูมารุเนี่ยฟาดไปที่สตาร์เต็มๆเลยนะครับผมซึ่งสตาร์ก็โดนไปเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ร่วงบ้างนะครับในตอนนั้นลินเนตก็ได้บอกสตาร์นะผมว่าให้ตั้งใจต่อสู้กว่านี้หน่อยนะฮะซึ่งสตาร์ก็ได้ให้เหตุผลนะผมว่าทำไงได้นะก็ไอ้สองคนนี้แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับผมแต่ว่าลินเนตก็ได้บอกนะว่าสตาร์เนี่ยผมคือพีเมร่านะฮะจะมาทำให้คนอื่นเนี่ยผิดหวังไม่ได้นะครับผมและหลังจากที่สตาร์นะผมได้ฟังคำจากลาลินเนตนะฮะก็เหมือนสตาร์เนี่ยจะมีไฟแล้วก็มีพลังในการต่อสู้เพิ่มขึ้นมานะครับและต่อมานะครับผมสตาร์ก็ได้ใช้ท่าใหม่นะฮะคือการแบ่งพลังของตัวเองออกมานะผมให้อยู่ในรูปลักษณ์ของหมาป่านะครับแล้วก็เอาหมาป่านั้นนะผมโจมตีศัตรูเลยนะฮะซึ่งทั้งเลิฟและล้นเนี่ยก็โจมตีหมาป่าเข้าไปนะแต่ดูเหมือนมันก็จะไม่หมดสักทีนะฮะยิ่งโดนโจมตีไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งโผล่มาเรื่อยๆนะครับเหมือนดั่งเปลวเพลิงนะผมที่เราไม่สามารถทำอะไรมันได้นะฮะและนอกจากนี้มันยังเพิ่มจำนวนเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดด้วยนะครับผมและจากนั้นหมาป่าพลังงานทั้งฝูงนี้ผมก็ได้เข้ารุมกัดเลิฟแล้วก็โลดนะครับซึ่งพอหมาป่าพวกนี้ได้ไปกัดเลิฟและโลดเนี่ยร่างหมาป่าทั้งหมดนะครับผมก็เกิดการระเบิดออกมานะครับซึ่งก็เป็นระเบิดที่มีพลังทำลายมหาศาลอย่างมากเลยนะครับผมทั้งเลิฟและโลดเนี่ยโดนระเบิดนี้ไปเต็มๆเลยนะฮะซึ่งพวกเขา2คนเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับและในทันใดนั้นเองนะผมในขณะที่ตาเนี่ยผมกำลังลงมาจากฟ้านะครับและเมื่อเขาเหยียบไปที่แทงน้ำเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดเงานะฮะซึ่งทันทีที่เขาเหยียบปุ๊บเนี่ยผมก็มีดาบนะครับของคิราคุและผมเสียบทะลุอกเขาไปเลยนะฮะซึ่งเป็นวิชาแทรกเงาและผมเป็นหนึ่งในความสามารถของดาบฟามิยาของคิราคุนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตาเนี่ยเกิดอาการงงกันเลยทีเดียวนะครับว่าโผล่มาได้ยังไงนะครับและจากนั้นก็เป็นคิราคุเนี่ยผมที่กลับมาต่อสู้กับตาต่อนะครับและในขณะที่ตาเนี่ยผมกำลังจะโดนคิราคุเข้าโจมตีนะฮะในตอนนั้นนะครับผมลาลินเนตนะครับผมรู้ว่าพลังรูปลักษณ์หมาป่านะฮะก็ได้เข้ามาปกป้องตาไว้นะครับโดยคิราคุเนี่ยก็ใช้ท่าบูโจโกมะนะครับซึ่งนั่นก็สามารถทำลายหมาป่าหรือว่าลาลินเนตได้นะครับผมในตอนนั้นลาลินเนตก็ถูกทำลายจนหายไปเลยนะครับซึ่งตาเนี่ยก็ผมพอรู้ว่าลาลินเนตหายไปแล้วนะฮะเหมือนตัวเขาเนี่ยผมก็ไม่มีกระจิกกระใจจะต่อสู้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะผมก็ยังจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะฮะซึ่งในขณะที่ตาเนี่ยกำลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับเขาก็ได้นึกในใจนะผมว่าทำไมเขาต้องมาต่อสู้กับคนแข็งแกร่งอย่างนี้นะฮะเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนอ่อนแอเหลือเกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้เป็นคนอ่อนแอเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาต่อสู้กับคนเก่งๆแบบนี้นะครับและตายังได้บอกนะผมว่าถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยจะอ่อนแอไม่ได้นะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยผมมีพรรคพวกที่มีพลังเท่าๆกับเขานะครับและจากนั้นสตาร์ก็ต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะผมกับคิราคุเนี่ยซึ่งสตาร์ก็ไม่ธรรมดานะผมถึงจะต่อสู้เป็นคนเดียวนะฮะก็ยังสามารถต่อสู้กับคิราคุได้อย่างสูสีเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้วนะผมการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของสตาร์นะครับนั่นก็ไม่ทำให้เขาเนี่ยสามารถสู้กับคิราคุได้เลยนะครับผมและในที่สุดในตอนสุดท้ายนะผมสตาร์ก็เป็นฝ่ายพลาดท่านะครับโดนคิราคุเนี่ยฟันไปที่หน้าอกเต็มๆเลยนะฮะซึ่งการฟันครั้งนั้นนะผมก็รุนแรงพอนะครับที่คิราคุเนี่ยสามารถปิดชีพสตาร์กได้เลยนะครับผมและจากนั้นสตาร์กก็โดนฟันปิดชีพนะแล้วก็ล่วงลงจากฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนตายสตาร์กได้บอกนะฮะว่าขอโทษท่านไอเซนในผมที่ดูเหมือนเขาเนี่ยจะตอบแทนอะไรไม่ได้เลยนะครับและจากนั้นชีวิตของสตาร์กในผมในสุดก็โดนปิดฉากลงนะฮะโดยในร่างปกติของสตาร์กนะผมการโจมตีส่วนใหญ่นะผมจะเป็นการโจมตีในทางกายภาพนะครับซึ่งอาวุธของสตาร์กในร่างนี้นะผมก็จะเป็นดาบนะฮะโดยดาบของเขานะผมมีชื่อว่า Lost Robot นะครับมีความหมายว่าฝูงหมาป่านะครับผมซึ่งสตาร์กนะผมก็ช่ำชองในการใช้ดาบอย่างมากเลยนะครับสามารถต่อสู้กับคิราคุที่ใช้ดาบคู่ได้อย่างสูสีเลยนะครับผมเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฝีมือการใช้ดาบของทั้งคู่นะผมยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะครับและนอกจากนี้นะผมสตาร์กนะยังชอบใช้ซีโร่ในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเวลาสตาร์กจะใช้ซีโร่นะผมเขาแค่พูดคำว่าซีโร่เท่า
านั้นนะฮะก็จะมีซีโร่ที่ผมออกมาจากร่างกายของเขาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าแค่พูดคำว่าซีโร่เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งท่าปล่อยซีโร่เหมือนกับเอสปาด้าคนอื่นๆนะครับผมซึ่งซีโร่ของซาร์นะผมก็มีลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นซีโร่ที่มีสีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีพลังการทำลายมหาศาลอย่างมากเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับสตาร์นะผมยังมีความไวเป็นเลิศด้วยนะครับซึ่งในความไวนี้เนี่ยผมก็ทำเคียวราคูนะครับหัวหน้าหน่วยที่8เนี่ยลำบากกันมาแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าร่างก่อนจะปลดปล่อยของสตาร์เนี่ยแค่ร่างนี้ก็แข็งแกร่งอย่างมากแล้วนะครับต่อไปเรามาดูร่างรีเซอร์เลเซียนของสตาร์กันหน่อยดีกว่านะครับคำปลดปล่อยของสตาร์นะผมก็คือจงไล่ต้อนให้แตกกระจายนะฮะลอสโซบอสซึ่งการปลดปล่อยครั้งนี้นะผมจำเป็นต้องมีลาลิเนตด้วยนะฮะเพราะว่าลาลิเนตกับสตาร์เนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งนะผมแล้วจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมานะครับโดยรูปลักษณ์เมื่อปลดปล่อยออกมาแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่สตาร์เนี่ยจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อที่มีขนสัตว์ปกคลุมแทนนะครับและนอกจากนี้ก็มีปืน2กระบอกเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งปืน2กระบอกนี้นะผมก็คือลาลิเนตนะฮะและแน่นอนครับปืนนี้สามารถพูดได้นะผมก็คือเสียงของลาลิเนตนั่นแหละโดยปืนนี้นะผมมีความสามารถในการยิงซีโร่นะครับซึ่งสามารถยิงได้ต่อเนื่อง 1,000 นัดในการยิงเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งท่านี้นะผมมีชื่อว่าซีโร่เบทาเจต้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำยากนะถ้าเทียบกับอาราคาตัวอื่นเนี่ยเพราะว่าอาราคาตัวอื่นเนี่ยผมจะใช้แค่ครั้งเดียวนะผมแล้วก็ปล่อยไปครั้งเดียวเลยนะครับแต่ซาร์เนี่ยการยิง1ครั้งนะผมสามารถยิงกี่นัดก็ได้นะครับเต็มที่เนี่ยสูงสุดได้ 1,000 นัดเลยนะครับผมถือว่าเป็นการปล่อยซีโร่ในครั้งเดียวนะผมที่มีจำนวนมากกว่าอาราคาตัวอื่นหลายเท่าเลยนะฮะและนอกจากนี้นะผมสตาร์นะครับยังสามารถแบ่งพลังของตัวเองเนี่ยผมออกมาเป็นรูปร่างของดาบได้ด้วยนะครับซึ่งดาบนะครับผมก็จะมีรูปร่างคล้ายดาบคาตานะนะฮะและตัวดาบก็จะเป็นสีน้ำเงินล้วนนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาบที่มีสีสันสวยงามอย่างมากเลยนะครับโดยในการต่อสู้นะผมสตาร์จะนิยมใช้ถึง2เล่มเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นดาบคู่นะผมเพื่อฟาดฟันศัตรูกันเลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้นะผมสตาร์ยังมีท่าที่แข็งแกร่งกันอีก1ท่านะครับโดยท่านี้ผมสตาร์นะผมจะแบ่งพลังวิญญาณของตัวเองนะฮะออกมาในรูปแบบรูปลักษณ์ของหมาป่านะครับซึ่งสามารถเรียกออกมาได้เป็นฝูงเลยนะครับผมและหมาป่าพวกนี้เนี่ยผมยังมีจิตวิญญาณของลาลิเนตด้วยนะฮะซึ่งหมาป่านะผมจะไล่ล่าศัตรูนะผมแล้วก็เข้าไปกัดที่ศัตรูนะฮะและเมื่อกัดสำเร็จเนี่ยหมาป่าก็จะเกิดการระเบิดนะครับจากคำบอกเล่าของสตาร์เนี่ยสตาร์ได้พูดนะครับผมว่าหมาป่านี้นะครับแรงระเบิดของหมาป่าเนี่ยรุนแรงกว่าซีโร่ที่เขาปล่อยหลายเท่าตัวเลยนะครับซึ่งในแอนิเมะนะผมเราจะได้เห็นนะครับว่าฝูงหมาป่าพวกนี้เนี่ยผมเข้าไปกัด2คู่หูไวเซิร์ดนะฮะซึ่งแรงระเบิดนั้นเนี่ยผมก็ทำให้2คู่หูไวเซิร์ดเนี่ยเกือบแทบเอาตัวไม่รอดนะผมแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือเป็นพลังที่สุดยอดมากเลยนะผมสามารถต่อสู้กับ2คู่หูไวเซิร์ดได้อย่างสบายเลยนะครับและขอเสริมอีกหน่อยนะผมเกี่ยวกับพลังของลิลิเนตนะครับโดยพลังเดี่ยวๆของลิลิเนตเนี่ยจะไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าลิลิเนตนะครับผมก็มีอาวุธนะฮะซึ่งอาวุธของเขาผมก็เป็นดาบที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเขียวนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะเน้นในการโจมตีกายภาพเป็นหลักนะครับผมส่วนพลังเดี่ยวๆของเธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะเวลาเขาจะใช้พลังเนี่ยเขาจะรวมร่างกับสตาร์แล้วก็ใช้พลังด้วยกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับข้อมูลเอสปาด้าหมายเลข1นะครับโคโยเต้สตาร์นะครับแล้วก็ลิลิเนตจินเจอร์แบ็กนะครับผมหลายคนก็อาจจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับสตาร์แล้วก็ลิลิเนตนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่อยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราเปิดให้สนับสนุนแล้วนะฮะโดยช่องทางแรกนะผมชื่อบัญชีอรัญโทสนอนะครับผมธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี36024685 4นะครับก็ตามที่คุณกำลังเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับและอีกช่องทางนึงนะครับผมทาง True Money Wallet นะฮะเบอร์0812971229นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทาง2ช่องทางนี้เลยนะครับผมสามารถสนับสนุนกี่บาทก็ได้นะครับไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่สนับสนุนนะฮะและเราก็สัญญาว่าผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับและก่อนจากกันไปเราขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าบางครั้งการอยู่ต่อก็ไม่น่าจดจำเท่าการจากลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ